รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนละเพียงรู้โลกรู้เจมมาขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารเหตุติดเรียนปริญญาโทยาย่าปฏิเสธไม่รู้ณเดชเป็นกิ๊กกับไอ้ปริชยาห้างแทบแตกกุ๊กกิ๊บอุ้มเป่าเป่าเดินแบบครั้งแรกและพบกับเรื่องราววิธีเล่นน้ำสงกรานต์อย่างไรให้ถูกต้องตามประเพณีไทยต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการ WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงบายชลพินได้แล้วชลพินรู้โลกรู้สวัสดีครับผู้ชมครับที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศพบกับรายการ WBTVข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงบายชลพินชลพินรู้โลกรู้เรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีอยากให้โลกรู้ต้องให้ชลพินรู้นะครับวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามานั่งเมามอยข่าวบันเทิงกันนะครับแบบว่าแซ่บๆนะครับทุกวันอาทิตย์ก็มาเจอกันก่อนที่เราจะไปเมามอยข่าวบันเทิงกันผู้ชมครับต้องขอขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำสวยๆของเราวันนี้นะครับแล้วครับพักสักครู่หนึ่งติดตามข่าวกันครับสนับสนุนช่วงบันเทิงโดยซินเดอเร่เก้าอี้หนังปรับนอนช่วยคุณผ่อนคลายสบายทุกอริยาบทสนใจติดต่อ097167-7222อะไรในหายร้านอาหารอีสานขนานแท้อิ่มอร่อยกับจุ่มจิ้มส้มตำขนมจีนแบบชุด249บาทและบุฟเฟ่333บาทเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม6รสชาติสูตรดั้งเดิมจากชัยภูมิมาแซ่บทุกวันที่แอมพาร์คจุฬาซอย9 11 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาโทร0844744941 0844744941 WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงบายชลพินชลพินรู้โลกรู้ติดต่อโฆษณา062-474-6969เอาล่ะครับผู้ชมครับก็มาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาเมามอยข่าวบันเทิงแซ่บๆผู้ชมครับให้ติดตามกันซึ่งเราจะรวบรวมข่าวเด็ดๆร้อนๆประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาเมาส์มอยผู้ชมได้ติดตามกันครับแบบว่าชนิดติดขอบจอเลยทีเดียวข้ามลุกไปไหนผู้ชมครับเอาละเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้ผู้ชมครับก็ช่วงเมษายนของทุกปีผู้ชมครับก็จะมีสีสันที่เราควรติดตามกันก็คือข่าวการรับเลือกการเกณฑ์ทหารกันก็จะมีบรรดาสาวประเภท2ที่แต่งตัวเป็นหญิงสีสวยสีสวยผู้ชมครับไปคัดเลือกการเป็นทหารเกณฑ์กันแต่ทุกคนก็ผ่านฉลุยเลยผู้ชมครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเมาท์มอยข่าวบันเทิงการเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับดารานุ่มเจมมานักแสดงของช่อง3ครับก็ไปคัดเลือกทหารเกณฑ์เหมือนกันซึ่งวันนั้นนะครับเขาไปโรงเรียนวัดท่าทองเพื่อเข้ารับรายงานตัวเป็นทหารเกณฑ์นะครับครั้งนี้ครับหนุ่มเจมมานะครับก็ขอผ่อนผันรับการคัดเลือกเป็นทหารโดยให้เหตุผลว่านะครับกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทอยู่เจมมาบอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ครับว่าปีนี้ขอผ่อนผันไปอีก1ปีซึ่งปีนี้ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเหมือนปีที่ผ่านมาเลยเขายังใช้สิทธิ์ผ่อนผันไปอีก3ปีผู้ชมครับแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะใช้สิทธิ์ไปอีก3ปีหรือเปล่าต้องใช้เวลาตัดสินใจและยังไม่ได้คิดว่าจะจับใบดำหรือใบแดงหรือสมัครใจไปเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติเลยถึงเวลาแล้วต้องเลือกว่าจะเป็นอะไรเขาอยากเป็นทหารอากาศครับเนื่องจากว่ารู้สึกผูกพันกับบทนี้เพราะเขาเคยรับบทเป็นทหารอากาศมาก่อนส่วนตัวเขาก็อยากให้ทุกคนมารายงานตัวเพราะว่าเป็นหน้าที่ทุกคนที่ต้องรับใช้ชาติครับ
็มาผ่อนผันอีกปีนึงครับเพราะว่าเราก็ยังต้องเรียนด้วยแล้วก็มีงานที่เราต้องจัดการอยู่ด้วยครับผมแล้วก็เรายังผ่อนผันได้อยู่ตามที่ทางกฎหมายบอกไว้แล้วเราก็ให้ทางมหาวิทยาลัยครับช่วยดำเนินเรื่องครับผมบรรยากาศปีนี้เป็นไงบ้างครับเหมือนทุกปีครับจริงก็มาทุกปีก็เราก็มาอยู่แล้วเราต้องมาแสดงตัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมารายงานตัววันนี้ตามที่เขาเรียกมาครับเพราะฉะนั้นคือผมก็มาทุกปีแล้วก็เหมือนก็ปีแรกอาจจะตื่นเต้นแบบปีนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วมาที่ข่าวคราวของสาวออมสุชากันบ้างผู้ชมครับช่วงนี้เราไม่เมาไม่ได้แล้วถ้าผู้ชมท่านใดนะครับไปวัดเอวาแล้วดันไปเจ๊เอ๋กับสาวออมสุชาไปทำบุญที่วัดบ่อยๆไม่ต้องแปลกใจผู้ชมครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเจอเหตุสุดวิสัยบ่อยๆครับเพราะว่าเหตุการณ์แรกเนี่ยก่อนบินไปอังกฤษเพื่อไปถ่ายแฟชั่นเธอก็เจอเครื่องบินเที่ยวบินที่จะเดินทางไปดีเลย์ถึง5ชั่วโมงครับเพราะว่าดันมีเด็กอยู่ในเครื่องบินบอกว่ามีระเบิดอยู่ในเครื่องบินจึงต้องเลื่อนเที่ยวบินออกไปพอไปอังกฤษครับผู้ชมครับก็เจอกับเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมก็ต้องเปลี่ยนเมืองถ่ายแบบไปเจ้าตัวพูดแบบยิ้มๆนะครับว่าดวงช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมีเหตุการณ์ระทึกอยู่เรื่อยๆเลยต่อไปเนี้ยต้องระวังตัวให้มากขึ้นแล้วซึ่งความจริงอองบอกว่าเขาเป็นคนกลัวเครื่องบินอยู่แล้วขนาดนั่งบ่อยยังกลัวอยู่เลยเพื่อความสบายใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาขอไปทำบุญดีกว่าจะได้สบายใจรุนระทึกตั้งแต่ก่อนที่จะบินไปลอนดอนแล้วเพราะว่าออมไม่ได้บินจากกรุงเทพฯอ่ะค่ะก็ตกใจแต่พอดีไฟนั้นน่ะเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรที่กรุงเทพฯสักอย่างที่เป็นข่าวที่มีเด็กๆเค้าเล่นบอกว่ามีระเบิดเราก็เลยทำให้ไฟเครื่องบินตรงนั้นน่ะดีเลยแบบหลายชั่วโมงเราก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงเดี๋ยวจะตกไฟก็เลยต้องไปสายการบินนึงเพื่อที่จะต่อเครื่องให้ทันอะไรเงี้ยฉิวเฉียดมากทำไมเนี่ยดวงช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยพอไปถึงอังกฤษก็มีข่าวก่อวินาศกรรมใช่เราก็ตกใจนะเพราะว่าเรากำลังจะเข้าลอนดอนนะคะแต่ดีที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ลอนดอนเราอยู่เมืองนึงแต่เราก็กำลังจะเข้าไปเมืองนั้นแหละมาที่ข่าวคราวของยาย่าบ้านนะผู้ชมครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าณเดชน์ไปแอบมีกิ๊กหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสข่าวเมาส์มอยมาเรื่อยไปเรื่อยไปว่าณเดชน์เนี่ยแอบไปกุ๊กกิ๊กกับสาวไอ้ปิชยาจนทำให้ความสัมพันธ์ของยาย่ากับณเดชน์เนี่ยกระท่อนกระแท่นลงไปผู้สื่อข่าวของเราครับก็ไปสอบถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาย่าตอบว่าหนูไม่รู้เห็นข่าวแล้วตอบแบบตลกนิดหน่อยว่าพ่อหนูกับพี่ไอ้ก็สนิทกันพี่เขาน่ารักเป็นพ่อบทละครหรือเปล่ากับบทบาทที่เล่นในละครเรื่องเล่ห์ลับสลับร่างที่พี่ณเดชน์เล่นนั้นน่ะพี่ณเดชน์ก็เป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วก็เป็นกุ๊กกิ๊กกันไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ณเดชน์เขาเองก็ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันสำหรับยาย่าก็ไม่ได้กดดันอะไรเรื่องงอนอะไรต่างคนต่างก็ทำงานกันพี่ณเดชน์เขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วใช่ครับไม่ได้กิ๊กกันครับผมก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันครับก็ไม่งงครับเพราะว่าก็อยู่ที่กองกันก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันอยู่แล้วคุณผู้ชมครับงานนี้ไม่บอกไม่ได้แล้วเพราะว่าสาวสุดปานตอนนี้ก็มีข่าวจะต้องสกรีนหนุ่มๆกันมากขึ้นหน่อยเพราะว่าหมอดูดันไปทักว่าเขามีเกณฑ์จะแย่งแฟนชาวบ้านหรือมีเกณฑ์เป็นชู้กับแฟนชาวบ้านผู้ชมครับหมอดูที่ไหนเนี่ยอยากไปดูจังเลยว่าจะแม่นหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางทีมงานของเราก็ไปสอบถามสาวปันๆเหมือนกันว่าเขาคิดอย่างไรกับที่หมอดูทํานายมาปันๆบอกว่าเขาไม่คิดว่าจะไปเป็นชู้กับใครส่วนตัวไม่เชื่อเรื่องดวงเลยแต่ก็ไม่ลบหลู่จะเชื่อแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเองและไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้กับตัวเองหากโดนทักมาแบบนี้ก็กลัวนะต่อไปคงดูดีๆแล้วแหละถึงแม้ว่าหมอดูไม่ทักก็ดูผู้ชายทุกคนเข้ามาดีอยู่แล้วส่วนตัวกับไฮโซฟิลล่าเป็นแค่เพื่อนกันคุยกันเฉพาะข่าวที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองช่วงนี้ไม่ได้คุยกันเพราะเพื่อนในกลุ่มต่างคนต่างทำงานตัวเองก็ทำงานและเรียนด้วยหนูไม่คิดว่าหนูจะเป็นชู้ใครนะคือเราไม่ได้เชื่อเต็มร้อยแต่เราไม่ลบหลู่คือเราก็เป็นคนที่ไปดูดวงนะแต่ว่าเวลาเราดูดวงเงี้ยเราก็จะเหมือนกับเทคแต่เรื่องดีๆเรื่องไหนไม่ดีแล้วก็แบบคงไม่จริงหรอกแต่เรื่องไหนดีแล้วก็แบบเอาเข้าตัวอะไรอย่างงี้มากจะบอกว่าข่าวนี้ผู้ชมครับถูกอกถูกใจแฟนคลับเหลือเกินแล้วก็แฟนคลับก็กรี๊ดสนั่นฮอเลยทีเดียวเมื่อเป่าลูกสาวของกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ครับออกไปเดินแบบครั้งแรกในงานเซ็นทรัลเวิลด์อะคอร์เรียมซัมเมอร์2017ครับทำเอาห้างแทบแตกผู้ชมครับมีแฟนคลับไปชมเยอะมากๆเลย
คุณแม่กุ๊กกิ๊บบอกว่าครับเป็นการเดินแบบครั้งแรกของเขาวันนั้นเป็นวันที่สนุกมากเปาๆชอบมากเลยเพราะคนเยอะเปาๆคิดว่าทุกคนเหมือนญาติของเขาเพราะที่บ้านมีคนเยอะเลยคุ้นเคยสำหรับงานนะครับก็จะรับเฉพาะช่วงบ่ายและเวลาทำงานก็ไปทำได้เลยจะไม่รับงานช่วงค่ำครับเพราะเขาจะงอแงช่วงนี้มีงานโฆษณาติดต่อเข้ามาเยอะมากๆเลยก็ดูว่าจะเหมาะกับเขาหรือเปล่าส่วนเงินที่นำมาจากการถ่ายทำโฆษณาหรือรับงานต่างๆก็จะเก็บเข้าบัญชีไว้เพราะอนาคตเปล่าๆต้องใช้เงินเยอะแน่นอนเลยครับนางชอบคนเยอะๆตอนแรกไม่คิดว่าแบบนางจะสนุกขนาดนี้นึกว่าแบบว่าจะหน้านิ่งๆออกมาอะไรเงี้ยอันนี้คือหน้าก็ยังคงนิ่งแต่ว่ามีการบ๊ายบายแล้วก็ยกมือก็ถือว่าทำได้ดีลูกไฮไฟแน่นอนสิไฮไฟแน่นอนกิ๊บจริงๆมางานติดต่อไหมอย่างนี้เราเลือกงานยังไงบ้างเลือกงานที่เหมาะกับเด็กเหมาะกับเปาเวลาเหมาะแล้วก็อะไรที่แบบไม่ได้เหนื่อยเกินไปสำหรับเปาอย่างเงี้ยมาเดินแบบเรามาถึงปุ๊บเราก็ขึ้นเดินเลยเดินเสร็จเราก็กลับไม่มีอะไรครับเขาไม่รับเพราะว่าถ้างานสังเกตว่ารับกิจจะรับงานบ่ายๆค่ำๆไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเปาง่วงแงง่วงนอนผู้ชมครับนี่คือข่าวบันเทิงบันเทิงนะครับเรามาเมาส์มอยแบบว่าแซ่บๆผู้ชมได้ติดตามกันนะครับวันนี้ข่าวบันเทิงเราก็หมดแล้วช่วงหน้านะครับเป็นช่วงข่าววัฒนธรรมไทยติดตามได้หลังโฆษณาสักครู่ครับสนับสนุนช่วงวัฒนธรรมโดยนิตยสารพุทธามหาเวชสมัครสมาชิกรายปีเพียง800บาทโทร0896983453 0896983453อะไรในหายร้านอาหารอีสานขนาดแท้อิ่มอร่อยกับจุ่มจิ้มส้มตำขนมจีนแบบชุด249บาทและบุฟเฟ่333บาทเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม6รสชาติสูตรดั้งเดิมจากชัยภูมิมาแซ่บทุกวันที่แอมพาร์คจุฬาซอย9 11 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาโทร0844744941 0844744941 WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงบายชลพินชลพินรู้โลกรู้ติดต่อโฆษณา062-474-6969คุณผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์กันแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าประวัติความเป็นมาสงกรานต์ไทยเป็นอย่างไรรวมทั้งวิธีเล่นน้ำสงกรานต์อย่างไรให้ถูกต้องตามประเพณีไทยติดตามได้ครับในช่วงข่าววัฒนธรรมไทยครับคุณผู้ชมครับช่วงข่าววัฒนธรรมของเราวันนี้นะครับจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับคุณสุจริตบัวพิมพ์ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับตอนนี้นะครับท่านที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับโครงการนะครับสงกรานต์ปีนี้จะสาดน้ำหรือรดน้ำดีเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนะครับตอนนี้ท่านก็พร้อมจะคุยกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็คงจะอีกไม่กี่วันก็ถึงสงกรานต์แล้วอยากให้อาจารย์พูดถึงประวัติความเป็นมาของสงกรานต์ไทยโดยเฉพาะปีนี้ก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไรอาจารย์ครับคือถ้าพูดถึงตำนานสงกรานต์เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องค่อนข้างยาวแต่เอาสั้นๆนิดเดียวว่าเกิดจากพระกบิลพรหมซึ่งเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์จริงๆพรหมไม่ควรจะมายุ่งอะไรกับชาวบ้านกับมนุษย์นะฮะแต่ปรากฏว่าพรหมพระกบิลพรหมเนี่ยเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีคนไปบูชาก็เลยไม่มีเครื่องเส้นไหว้ต่างๆก็เลยมองลงมาในโลกมนุษย์ปรากฏได้เห็นเด็กวัยรุ่นคนอายุไม่เกิน15ปีชื่อธรรมบาลกุบาลมีคนไปห้อมล้อมไปบูชาเยอะแยะก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรก็เลยเหาะลงมาแล้วก็เลยมาท้าทายกันนะครับก็ท้าทายกับธรรมบาลกุบาลว่าถ้าตอบคำถามได้เนี่ยเราจะตัดหัวแต่ถ้าตอบไม่ได้เราก็ตัดหัวเจ้านะครับก็เลยมีการท้าทายกันธรรมบาลกุมารเนี่ยอายุจะ 14-15 ก็ตามเนี่ยแต่รอบรู้วิชาการเยอะแยะมากมายนะครับทั้งภาษานกภาษาสัตว์ต่างๆรู้หมดเลยแต่ปรากฏว่าความที่ตัวเองอายุยังน้อยนะครับไอ้ความรู้ทางด้านวิถีชีวิตของคนเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับโดยทางธรรมบาลกุมารก็ยอมรับท
ที่จะแก้ปัญหานะครับท่านกบิลผมก็เลยบอกว่าถามว่าเช้ากลางวันเย็นเนี่ยราศีของมนุษย์อยู่ที่ไหนครับปรากฏว่าอีก7วันจะมาขอคำตอบปรากฏว่าพอถึงวันที่7เนี่ยธรรมกุมารก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะตัวเองรอบรู้ก็จริงอ่ะแต่เรื่องวิถีชีวิตของคนเนี่ยแกจะไม่รู้เนื่องจากยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็พอดีไปแอบไปนอนอยู่ในป่ากะจะหนีว่างั้นเถอะก็ได้ยินนกอินทรี2ตัวคุยกันนะครับคุยกันนกอินทรีตัวเมียก็ถามว่าพรุ่งนี้จะไปหาอะไรกินที่ไหนนกอินทรีตัวผู้บอกไม่ต้องไปไกลหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้กินศพธรรมบาลกุมารนะก็เลยว่ากันไปว่ากันมาเสร็จแล้วพญานกอินทรีก็บอกว่าเนี่ยปัญหาเป็นอย่างนี้ธรรมกุมารรู้ภาษานกเนี่ยก็ดีใจรีบกลับบ้านเลยพอตอนเช้าเท้ากบิลพรหมก็มาพอมาก็มาสอบถามกันปรากฏว่าธรรมกุมารก็แก้ปัญหาได้หมดเพราะฟังจากนกอินทรีพูดก็คือเช้าราศีของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่หน้ามันจะต้องล้างหน้าให้สะอาดสะอ้านพอกลางวันราศีอยู่ที่อกก็ต้องอาบน้ำอาบท่าปะแป้งให้หอมพอตอนเย็นราศีอยู่ที่เท้าก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดก่อนจะเข้านอนท้ากบิลพรหมก็เลยต้องตัดหัวตัวเองแต่ตอนตัดหัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตัดแล้วถ้าทิ้งไว้ในโลกมนุษย์เนี่ยไฟบรายการจะไหม้โลกถ้าโยนมาในอากาศอากาศก็จะแห้งแล้งหมดต้องเอาพานทองมารับโดยให้บุตรสาวทั้ง7คนมารับแล้วเอาไปเก็บไว้ในเขาพระสุเมรุแล้วปีหนึ่งจะเอาออกมาเวียนเขาเพื่อแสดงความคิดถึงต่างๆก็แล้วแต่นะฮะก็เป็นตำนานซึ่งจริงไม่จริงไม่รู้แล้วนางทั้ง7คนนี่ก็จะมีชื่อต่างๆกันและจะประจำวันที่จะปีนี้ถึงวันใครก็คนนั้นก็จะมาเอาพานมาแล้วก็อัญเชิญเสียงของพระราชบิดาเนี่ยมาวนรอบที่เขาพระสุเมรุครับและปีนี้เป็นเวรของใครครับปีนี้วันสงกรานต์จะตรงกับวันพฤหัสบดีก็จะเป็นเวรของนางกิรินีเทวีนะครับซึ่งเขาบอกนางคนนี้ค่อนข้างจะดุเพราะพระหัตถ์ขวานี่ถือไอ้ขอสำหรับสับช้างพระหัตถ์ซ้ายนี่ถือปืนนะครับแต่ปืนนี่ขอญาติฝากคุณผู้ชมนิดนึงว่าปัจจุบันคนไม่เข้าใจบางทีไปเขียนภาพไปวาดภาพเนี่ยเป็นนางกิรินีเนี่ยถือปืน M16 ก็มีถือปืนยาวถือปืนพกก็มีจริงๆแล้วคำว่าปืนนี่คืออะไรก็ตามอายุเป็นอาวุธที่ยิงไปได้ไกลๆครับจะเรียกว่าปืนในยุคนั้นคือธนูนั่นเองคันธนูที่มีลูกดอกเนี่ยนะฮะลูกศรเนี่ยเขาเรียกว่าปืนแต่ปัจจุบันคนไม่รู้ก็เลยไปวาดรูป M16 M20 อะไรกันซะซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับแล้วก็นางจะนอนหลับตามาบนหลังช้างจึงต้องมีสำหรับขอสับช้างด้วยทำไมปีนี้เป็นช้างอาจารย์ครับถามว่าทำไมเป็นช้างเนี่ยคงตอบยากเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยนางสงกรานต์แต่ละองค์เนี่ยฮะก็จะทรงพาหนะเนี่ยต่างกันนะครับมีช้างมีนกยูงมีหมูมีอะไรแล้วแต่ว่าใครจะฉลกกับสัตว์ตัวไหนครับตอนนี้ก็คงจะมาพูดถึงความแตกต่างของการเล่นสงกรานต์ว่าอดีตกับปัจจุบันเล่นสงกรานต์แตกต่างกันอย่างไรอาจารย์ครับโอ้แตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยฮะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราไม่เข้าใจประเด็นเรื่องการเล่นสงกรานต์เราก็เลยสาดน้ำกันอย่างเดียวกับปืนฉีดน้ำกระบอกฉีดน้ำเอาน้ำปะแป้งอะไรกันสารพันอย่างซึ่งมันไม่ถูกนะครับโบราณเนี่ยเขาใช้น้ำแค่ขันเดียวเขาก็ลดน้ำกันได้หมดแล้วครับนะครับแต่เราเนี่ยเอาถัง2ลิตรใส่ท้ายรถไปสาดกันมันไม่ใช่ครับโบราณเราจะไปลดน้ำขอพรผู้ใหญ่ครับแล้วก็เอาน้ำขันเดียวเนี่ยฮะไปส่งน้ำพระส่งน้ำพุทธรูปไปส่งน้ำพระสงฆ์แล้วก็รดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอพรกันแล้วก็ถ้าจะเล่นกับหนุ่มสาวก็แค่เอาน้ำที่เรามีดอกมะลิโรยลงไปแล้วก็มีน้ำอบไทยใส่แล้วก็แค่ประพรมกันอย่างนี้นะครับจะไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวกันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ละฮะปัจจุบันนี้รูปหน้ารูปตารูปหน้าอกหน้าใจกันแล้วก็อาจารย์ครับปัจจุบันนี้คือมีบางคนเล่นสาดน้ำบางคนใช้กระบอกฉีดน้ำฉีดเลยถ้าแบบนี้คือเราจะมีการจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยอย่างไรอาจารย์ครับถ้าจำเป็นหลีกเลี่ยงเล่นแบบนี้ไม่ได้อาจารย์ครับก
็เมื่อปีก่อนๆนี้ก็ทางตำรวจก็สั่งเลยนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะทางคสช.ทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือว่าอย่าเล่นกันอย่างนั้นและอย่างปืนฉีดน้ำไอ้ที่เป็นกระบอกฉีดนะฮะแรงดันมันสูงถ้าเข้าตาข้างต่างก็ถึงกับตาแตกตาบอดได้นะครับก็คงจะให้พี่น้องชาวไทยเราเนี่ยสำนึกนิดนึงว่าการรดน้ำกันเราเล่นน้ำกันนะขอพรกันนะไม่ใช่ไปสาดไปต่อสู้กันจนกระทั่งฝรั่งบังข้ามไปเขียนว่าเป็นสงครามน้ำนะครับก็เป็นอย่างนั้นว่าคงจะต้องช่วยกันดูแลในเรื่องประเพณีครับถ้ากรณีที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวสงกรานต์ไทยอาจารย์ครับเราควรจะแนะนำโดยพวกคนไทยเนี่ยจะบอกชาวต่างชาติไงว่าเล่นน้ำสงกรานต์แบบนี้น่าจะถูกต้องตามประเพณีไทยเราควรจะบอกเขาอย่างไรดีอาจารย์ครับก็คงต้องบอกถึงสาระของสงกรานต์ของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมว่าฝรั่งบางชาติเนี่ยเขารู้ธรรมเนียมเราเยอะบางทีเขาก่อนจะมาบ้านเราเขาจะอ่านอย่างมาเทศกาลเนี่ยอย่างเมื่อวานผมไปดูการถ่ายหนังที่ถนนข้าวสารแล้วก็มีการสาธิตการเล่นน้ำกันก็เล่นกันสุภาพเด็กๆเล่นกันมีขันน้ำมาอย่างนี้นะฮะถึงจะมีปืนฉีดน้ำบ้างก็มาเลยไม่กระไรนักหนาเป็นแต่ว่าอย่าใช้กระบอกฉีดน้ำที่มันแรงๆแล้วก็อย่าไปล่วงเกินกันซึ่งธรรมเนียมไทยเราจะไม่ล่วงเกินกันอย่างนั้นครับผมก็คงตอนนี้จะเล่นสงกรานต์แล้วอยากให้อาจารย์แนะนำการเตรียมตัวในการเล่นน้ำสงกรานต์ว่าหนึ่งจะเตรียมน้ำอย่างไรมีน้ำหอมไหมมีดอกไม้ไหมภาชนะที่ใส่เนี่ยควรเป็นยังไงและการแต่งกายเล่นสงกรานต์แต่งกายยังไงอาจารย์ครับคือถ้าเราจะพูดถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะฮะเราก็ควรจะย้อนยุคไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ย้อนถึงขนาดจะต้องอะไรนักหนานะฮะก็มีขันน้ำใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีจอกเล็กๆสักใบหนึ่งรู้จักจอกนะฮะแล้วก็เอาน้ำที่สะอาดใส่แล้วก็เอาน้ำอบไทยใส่ผสมเข้าไปแล้วก็เอาดอกมะลิโรยนะครับแล้วเวลาจะไปขอพรผู้ใหญ่ก็ไปรดน้ำขอพรท่านส่วนการแต่งกายเนี่ยก็คงสตรีเราคงต้องให้รัดกุมหน่อยนะครับไม่เหมือนกับนุ่งเกงขาสั้นจนเกินหรือว่าใส่เสื้อรัดรูปหรือบางทีก็กินเหล้าเมายากันไปเต้นระบำลำฟ้อนกันซึ่งไม่เหมาะสมนะฮะก็คงฝากไว้ได้แค่นั้นส่วนเรื่องความสำนึกในความเป็นไทยเนี่ยคงให้แต่ละบุคคลเนี่ยคิดว่าตัวเองควรจะทำอะไรกับประเพณีไทยอาจารย์ครับสงกรานต์น้ำเป็นของคู่กับการเล่นสงกรานต์แต่เมษายนของทุกปีเป็นหน้าแล้งบางปีก็แล้งเหลือเกินแต่เราจะเล่นน้ำสงกรานต์อย่างไรให้กับรักษาวัฒนธรรมไทยไปด้วยแต่ก็ได้อรรถรสของการเล่นสงกรานต์ไปด้วยประหยัดน้ำด้วยอาจารย์ครับอาจารย์แนะนำครับก็ถ้าเราเล่นกันแบบที่เอาน้ำขันเดียวเนี่ยนะอันนั้นก็น่าจะประหยัดไม่ต้องใช้น้ำมากมายอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าพอสงกรานต์ปั๊บเนี่ยเราจะเอาถัง200ลิตรเนี่ย4ใบใส่ไว้ท้ายรถเอาน้ำอัดเข้าไปเต็มเลยแล้วก็สาดกันแบบบ้าเลือดนะฮะจริงๆถ้าทำอย่างนั้นน้ำยังไงๆก็ไม่พอนะครับก็ควรจะเอาย้อนยุคนิดนึงก็คือเอาขันที่มันขนาดพอสมควรนะครับแล้วก็ยึดประเพณีไว้ว่าก่อนจะไปเล่นกันเนี่ยไปส่งน้ำพระก่อนส่งน้ำพระพุทธส่งน้ำพระสงฆ์แล้วก็จึงจะเล่นน้ำกันนะครับแล้วก็เล่นอย่างประหยัดแล้วควรจะยึดประเพณีอีกอันนึงก็คือการกอดเจดีย์ทรายก็เจดีย์ทรายเนี่ยนุกยุคโบราณเลยเนี่ยเวลาเขาจะเอาทรายเขาจะไปขุดเอาในร่องน้ำเอาในแม่น้ำลำคลองก็เป็นการทำให้สิ่งแวดล้อมดีด้วยแล้วก็ขนทรายแล้วไปไว้ที่วัดนะครับแต่ปัจจุบันนี้คลองตื้นเขินหมดเพราะว่าเราไม่ได้มีการขนทรายไปแล้วเนื่องจากทางวัดก็บริการดีเอา10ล้อมาดําทรายไว้ให้เลยแล้วก็ขายถังละ10บาทนะฮะแล้วก็ไปกอดเจดีย์ทรายกันก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้มันก็เป็นการย้อนยุคประเพณีให้เห็นว่าเราชาวพุทธเนี่ยเราควรจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาให้ถูกต้องครับอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับอยากรบกวนให้อาจารย์เนี่ยช่วยแนะนำบอกคนรุ่นใหม่อาจารย์ครับว่าคือสงกรานต์ปีนี้เราจะเล่นสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็รักษาวัฒนธรรมไทยของเราต่อไปครับว่าเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นต่อไปว่าปีนี้เล่นดีนะปีหน้าได้เป็นตัวอย่างได้อาจารย์ครับก็คงเริ่มจากอุปกรณ์เครื่องใช้อันที่สองคือการแต่งกายนะครับแล้วก็อันที่สามคือควรจะไปรดส่งน้ำพระพุทธรูปก่อนแล้วก็มาส่งน้ำพระสงฆ์แล้วก็มารดน้ำขอพรคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตาทวดไปบังสกุลกระดูกค
ือเนื่องจากคนไทยเราเนี่ยเราก็มีปู่ย่าตาทวดนะฮะก็ไปบังกระสูนกันเสียมันตรงเนี้ยมันเป็นเพณีที่ง่ายๆเพียงแต่ว่าบางทีเรามองข้ามช็อตไปว่าจะต้องเอาสนุกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คืออย่าดื่มสุราดื่มเบียร์นะครับพอดื่มไปแล้วเนี่ยมันคลองสติไม่ได้ก็ไปล่วงเกินกันหรือไปขับรถขับรากลายเป็นสงกรานต์ทำให้เราต้องไปงานศพกันต่อซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้สาระอย่างมากครับจากคุณสุจริตบัวพิมพ์ครับซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านให้มาพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณมากครับได้ความรู้อย่างมากเลยทีเดียวขอบคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับผู้ชมครับสงกรานต์ปีนี้ผู้ชมก็รู้แล้วครับว่าจะเล่นน้ำสงกรานต์อย่างไรให้ถูกต้องตามประเพณีไทยผู้ชมครับงานนิดเดียวผู้ชมครับก็เพียงแค่คุณผู้ชมนำขันใบพอประมาณมาแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็มีขันใบเล็กๆใบนึงมาตักน้ำเพื่อลดน้ำให้กับผู้ใหญ่และขอพรไปครับนี่คือการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถูกวิธีง่ายๆผู้ชมครับเอาผู้ชมครับในช่วงข่าวของเราวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการกันก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับเก้าอี้หนังปรับนอนแบรนด์เทเดเล่ขอแนะนำเก้าอี้หนังปรับนอนรุ่นสาลีครับมาจากคำว่าสรีระเป็นเก้าอี้และโซฟาปรับนอนพักผ่อนได้เองโดยไม่ต้องใช้กลไกออกแบบตามสรีระของคนไทยมีหลายแบบให้คุณเลือกผู้ชมครับทดลองและสัมผัสได้ที่โชว์รูมเทเดเล่ชั้น1เมกะบางนาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0971677222ครับแล้วก็ขอขอบคุณนิตยสารพุทธามหาเวชครับเป็นหนังสือที่เสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์ต่างๆการปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องลี้ลับน่าสนใจครับสนใจสมัครสมาชิกรายปีเพียง800บาทครับสอบถามที่0896983453ครับแล้วก็ขอขอบคุณอะไรในไหาร้านอาหารอีสานขนาดแท้ขอเชิญอิ่มอร่อยกับจุ่มจิ้มส้มตำขนมจีนอาหารอีสานมากมายช่วงสงกรานต์ปีนี้นะครับจับโปรโมชั่นพิเศษจุ่มจิ้มบุฟเฟ่333บาทโปรโมชั่นกับ Dtac ครับมา4จ่าย3สนใจสำรองที่นั่งที่0844744941ครับผู้ชมครับรายการข่าว WBTV ศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงบายชลพินหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับเป็นการรดน้ำนำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ปะแป้งแล้วก็น้ำเสร็จกันแล้วดีดกันแบบไทยเดิมอะไรเงี้ยครับน้ำใจขาดเหมือนน้องบอกก็ดีดกันเล็กน้อยปะแป้งนิดนึงพองามถ้าให้ไปก่อนจิตติกายังไปก่อนจิตติกาที่ไหนครับที่วัดจะมีวัดอยู่ใกล้บ้านนะคะวัดธรรมมงคลเพราะว่าเป็นวัดที่มีคนมาก่อยมาเยอะอยู่แล้วก็สนุกสนานดีค่ะเป็นวัดท่านตลอดนะครับเป็นวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของถ้ำที่แบบมีทะลุไปประเทศต่างๆได้ครับ